มากครับนักเรียนเห็นไหมแป๊บเดียวใช้เวลาไปประมาณ10นาที10นาทีก็เป็นวงขึ้นไปได้แล้วอ่ะคนรำสำคัญกลางมือยืนขึ้นยืนขึ้นครับยืนขึ้นเชิญครับกลางมือไปข้างหน้าเอาไปข้างหน้าอย่างนี้ถูกต้องไปข้างหน้าอย่าไปข้างข้างไปข้างหน้าจะได้เห็นไงจะได้เห็นมือของเราถ้าไปข้างข้างเราไม่เห็นมือใช่ปะมางี้เราจะได้เห็นมือของเราต่อไปมาข้างหน้าเราจะได้เห็นมือของเราทุกคนนะครับทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเอานิ้วชี้ลงมาติดกับนิ้วหัวแม่มือแต่ต้องตึงนะตอบที่นิ้วไหนยาวกว่านิ้วไหนยาวกว่านิ้วชี้ยาวกว่าถ้าใครนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเท่ากันเนี่ยผิดมีคนผิดนั่งมองเห็นแล้วข้างหน้านี่มีผิดนิ้วชี้ต้องยาวกว่าใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเดินไปดูกูจะเดินไปดูว่าเป็นยังไงถามไว้นะครับนิ้วชี้ต้องเป็นไงยาวกว่านิ้วหัวแม่มือนะไม่ใช่เอานิ้วหัวแม่มือมายาวกว่านิ้วชี้ไม่ได้นะใครยังไม่ทำไม่ถูกไม่เป็นไรดูให้ชัดอีกทีนะนอกจากจะดูสดสดดูภาพด้วยว่าถูกเปล่าเห็นไหมทำให้ถูกนะถูกแล้วดีใจมากถูกดีมากใหม่ดูภาพแล้วดูแล้วดูตัวอย่างแล้วใหม่ดูใหม่ฮะนี่เรียกละเอียดละเอียดกันเลยกลางมืออ้าวกลางมือแล้วก็ค่อยจีบลงมาค่อยๆหนีบลงมานี่นะเห็นไหมครับอ้าวเตรียมอย่างนี้จีบทำตรงนี้ตรงเอวจีบเห็นไหมจีบอย่างนี้เขาเรียกว่าจีบหงายแต่บางทีนักเรียนเนี่ยจะมาโรงเรียนไม่เคยจีบหงายเลยใช่อย่างเงี้ยจะมาโรงเรียนสวัสดีทำไรครับโอ้โหนึกว่าใครไม่รู้ขอตังสวัสดีค่ะทีหลังกลับไปบ้านทำอย่างนี้สิพอสวัสดีแล้วก็เงี้ยเลยไม่ได้ตังค์เลยอ้าวจีบไงดีมากดีขั้นหนูอ้าวเลยถ้าอย่างนี้เขาเรียกจีบคว่ำจีบคว่ำเอาจีบไงดีมากเก่งในป.3นี่เก่งมากอ้วนจีบหงายจีบหงายนี่เอาขึ้นมาสูงๆนิดนึงถ้าไปทำอยู่ใต้กางเกงนั่นนะจีบหงายจีบคว่ำจีบหงายจีบคว่ำเอามือซ้ายจีบหงายมือขวาจีบคว่ำเอาละสิยุ่งแล้วนี่สองมือไม่เหมือนกันมือซ้ายจีบหงายมือขวาจีบคว่ำเปลี่ยนมือขวาจีบหงายมือซ้ายจีบคว่ำเอาเปลี่ยนฮะหงายคว่ำหงายอดีมากดีมากอ้าวแหละจีบหงายถามนี่ครับจีบหงายดีมากเอ้ผู้ชายยังทำยอดเยี่ยมเลยนะจีบหงายจีบคว่ำต่อไปจีบอันนี้ใบหน้าใช่ไหมถ้าจีบอย่างนี้เขาเรียกว่าจีบปลุกหน้าจีบปลกหน้าจีบปลกหน้าถ้าตรงนี้ข้างๆจีบอย่างนี้เขาเรียกว่าจีบปลกเยี่ยมมากจีบปลกข้างจีบปลกหน้าจีบปลกข้างจีบหงายจีบคว่ำจีบหงายจีบคว่ำจีบปลกหน้าจีบปลกข้างจีบหลังจีบหลังเพราะนักเรียนทำจีบได้เนี่ยท่านี้สบายเลยจีบหลังจีบปลกหน้าจีบปลกข้างจีบหงายจีบคว่ำเอาและเยี่ยมมากมีเพิ่มเติมตั้งวง
แหมตั้งวงคือการทำแขนให้เป็นวงอ่ะมีหลายวงนะวงบนวงกลางวงล่างวงหน้าวงหลังทำไงอ่ะตอบบางคนตอบไปเลยมีวงบนวงกลางวงล่างวงหน้าไม่มีวงหลังอ้าวแหละครูจะให้ทดสอบไหวพริบปฏิภาณมือขวาตั้งวงมือขวาตั้งวงโอ้เยี่ยมมากปฏิภาณดีแสดงว่าเรียนนาฏศิลป์มาอย่างเยี่ยมยอดเลยมือขวาตั้งวงมือซ้ายจีบหงายมือขวาตั้งวงมือซ้ายจีบหงายต่อไปเปลี่ยนมือซ้ายตั้งวงมือขวาจีบหงายดีมากเปลี่ยนมือขวาตั้งวงมือซ้ายจีบหงายสรุปแล้วก็คือเปลี่ยนอย่างนี้นะนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเวลาที่เรายกมือศีรษะเราจะไปด้วยใช่ไหมศีรษะจะไปข้างมือสูงโอ้นี่ละเอียดเลยนะเนี่ยเธอเดี๋ยวลำได้เลยนี่ฮะศีรษะเราจะไปทางข้างมือสูงถูกต้องครับเอาแหละลองย่ำ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 เปลี่ยนมือนะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนักเรียนครับอันนี้ที่นักเรียนลำอยู่เนี่ยครูให้ลำสบายๆนะถือว่าลำแบบไม่เอามาตรฐานแต่ถ้ารำวงอีกอย่างเขาเรียกว่ารำวงมาตรฐานอันนั้นต้องใช้เพลงรำวงมาตรฐานที่เป็นเพลงอะไรรำแบบไหนอย่างเช่นงามแสงเดือนเนี่ยจะต้องเป็นอะไรฮะสอดสร้อยมาลาหรือว่ามาซิมาลำอะไรลำอะไรเนี่ยเรียนยังต่อไปได้เรียนป.3ลำสายลำลำมาซิมาลำแม่ลำสายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารำวงมาตรฐานนี่หมายความว่าถ้ารำกับเพลงนั้นต้องเป็นไปด้วยกันแต่เรารำวันนี้เราจะรำกลองยาวเพราะฉะนั้นรำได้สบายหรือเราจะเรียกว่ารำวงก็ได้นะฮะรำวงคืออะไรใครตอบได้รำวงคืออะไรรำวงคืออะไรรำวงก็คือการรำที่เป็นวงแค่นั้นเองนะการรำที่เป็นวงอ่ะไม่ใช่รำก็สะเปะสะปะแต่รำให้เป็นวงแต่ถ้ารำรำที่เรียกว่าเวลาเขาแห่นาคไปเงี้ยรำข้างหน้านั่นก็รำถือว่ารำกองยาวอะไรไปแต่ถ้ารำวงต้องรำเป็นวงอันนี้ให้ชัดเจนนะเอาแหละเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วก็นักเรียนรำนะเตรียมนะเอาตั้งวงไว้สองเพลงแรงสามัคคีสบายสบาย
บายเอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละเป็นเรื่องและขณะนี้เท่ากับว่าขณะนี้เราได้วงดนตรีมาแล้วเมื่อกี้นี้โดยผัวผ่าผัวผ่าไม่รู้ได้มาโดยอะไรได้มาโดยผัวผ่าผัวผ่ายังไงก็เป็นวงขึ้นมาก็แล้วกันได้คนรำแล้วขนาดนี้ทุกคนรำได้เพราะว่าครูไม่กำหนดว่าต้องรำให้เป็นรำวงมาตรฐานคือรำสบายสบายเพราะฉะนั้นขอเชิญก็